เมื่อคืนแทบไม่ได้นอนแต่ว่าเราก็ไม่ซีเรียสเพราะว่ามารถตู้กับอาคายยี่โอเคเดี๋ยวและล่าสุดมีคนอ้วนไปแล้วสถานีต่อไปคือพัทยาและแน่นอนครับเราเลือกที่ที่มีสวนน้ำขนาดใหญ่ฮัลโหลสวัสดีครับต้นพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนสในรายการตามเที่ยวทางช่องท่องล่ากับลาเนสและลอยแพแชร์นะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวอำเภอสิรินธรนะครับกับครอบครัวอาไข่ยี่ก็ออกเดินทางกันมาตั้งแต่ตอนตีห้านะครับตอนนี้ถึงอำเภอสีเมืองใหม่แล้วครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเลือกเส้นทางไหนมันถึงต้องผ่านอำเภอนี้นะครับแต่ว่านั่นแหละมันก็คงจำเป็นต้องผ่านนะครับซึ่งวันนี้เรามาแบบสบายมากเมื่อคืนแทบไม่ได้นอนแต่ว่าเราก็ไม่ซีเรียสเพราะว่ามารถตู้กับอาไข่ยี่โอเคเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งน่าจะถึงวัดพญานาควัดผู้ยอดรวยยอดรวยอ๋อวัดผู้ยอดรวยยังไม่เสียรถตู้นะครับเสียรถตู้ใช้บริการได้ครับฝากร้านด้วยเลยครับฝากร้านด้วยเลยครับเสียรถตู้เมื่อวาน094โอ้ยหนูก็เรียกว่าเป็นนอนจริงเรียกรอนไม่มาเสียรถตู้การฝากเบอร์ฝากร้านครั้งนี้จะลดราคาให้เรา 50% นะครับค่าบริการหยอกๆโอเคเดี๋ยวเจอกันที่วัดภูยอดรวยครับภูยอดรวยนะครับโอเคบ๊ายบายจะบอกต้องมาและนี่คือร้านที่เราจะฝากพร้อมไว้ในมื้อเช้านี้นะครับไก่ย่างวิเชียรสาขาเอ๊ะสาอะไรวะเสาดีแพ้นี่มันแต่มันยังตู้มันหอมตลอดเขาอีหยังล่ะเขาหอมเครื่องไล่นี่ก็ปีแก่นี่ดีแล้วน่ะไม่ค่อยยินดีหรือพี่ดีไก่ยินดีไปรถข้างโรงเรียนเขาคือเดียวผ่านถึงแล้วครับค่อนข้างที่จะไกลมากเลยทีเดียวนะรถเก๋งเนี่ยไม่เห็นมีคนขึ้นมาได้เลยนะครับเต็มที่ก็รถตู้แล้วก็ที่เหลือทั้งหมดก็คือรถกระบะและล่าสุดมีคนอ้วกไปแล้ว แล้วก็อันนี้คือลานจอดรถมีค่าบริการ20บาทนะฮะข้างล่างก็มีร้านอาหารด้วยเนาะเข้าใจว่าน่าจะเดินไปอีกไม่ใกล้อ่ะน่าจะเดินไปอีกสักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยนะมีกวางด้วยเด็กๆสวนกวางสวนธรรมภูยอดรวยนะเดี๋ยวไปดูกันอีกทีด้านบนเลยนะครับพญานาคองค์ดำข้างทางขึ้นไปก็จะมีของขายมากมายมากมายไหมก็ยังไม่มากยังมีร้านที่ปิดอยู่ด้วยถึงแล้วนะครับเดินขึ้นมาประมาณ500เมตรถ้ากะไม่ผิดนะเราเดินเข้ามาได้เลยใช่ไหมดูแบบว่ามีดูเหมือนจะต้องมีแบบขั้นตอนนั่นนี่อะไรเยอะแยะไปหมดอันนี้คือเขามาลำแก้บนเหรอไม่รู้กัน
เลยครับเข้ามาเลยข้างๆทางเข้าไปสักการะพญานาคองค์ดำนะครับจะมีทางเดินขึ้นไปชั้นข้างบนนะซึ่งตอนแรกเรานึกว่าจะไม่สามารถขึ้นไปได้นะขึ้นไปได้แบบกรณีพิเศษอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแลดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเธอขึ้นไปก็คืออยู่เหนือหัวพญานาคอะไรแบบนี้นะแต่ว่าก็นั่นแหละเขาให้ขึ้นอยู่นะครับเราก็จะขึ้นไปดูนิดนึงวิวน่าจะดีนะฮะอันนี้ก็คือสวยมากนะมันจะมีแบบ3โทนสีจะมีสีดำหรือน้ำตาลเข้มของหินนะครับตัดกับสีทองฟ้าสีน้ำเงินแล้วก็ต้นไม้สีเขียวอะไรแบบนี้สวยอ่ะเดี๋ยวหันกลับไปดูข้างล่างว้าว วันนี้เราจะไปแค่2ที่นี่แหละนะครับก็จะมีที่นี้แล้วก็ที่พัทยาน้อยนะเพื่อรับประทานอาหารแล้วก็เล่นน้ำดังนั้นเนี่ยเราก็จะให้แอร์ไทม์ของทุกที่ค่อนข้างนานนิดนึงอะไรแบบนี้อะข้างบนเป็นแบบนี้แอบหอบทำไมก่อนใกล้ๆเองก็คือตรงจุดที่เขาสร้างพญานาคองค์ดำเนี่ยพญานาคราชองค์ดำขึ้นมาเนี่ยคือมันเป็นคลองน้ำนะครับเนี่ยเขาก็มาสร้างฝายกันเอาดื้อๆเลยนะเห็นไหมมันจะมีน้ำอยู่ข้างล่างก็จะเป็นน้ำเอ้ยไม่ใช่พญานาคนะครับถ้าเราจะไปตรงโน้นก็คือเดินไปทางนี้ไม่ก็ตรงนั้นใช่ไหมแต่เดินผ่านไปตรงนั้นแลไม่ค่อยเหมาะสมนะเพราะว่าข้างล่างก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยข้ามฝั่งมาจากทางนั้นนะครับก็จะมาเป็นตรงนี้วังพญางูใหญ่นาคราชองค์ดำป่าชุมชนบ้านร่องขีตำบลนาเลินอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีว้าวอ่ะตีเลยเอาเลยมาตีได้หายให้เออมาตีเลย พอเขาทำอย่างนี้กระทุ้งชื่อเสียงโด่งดังเหมือนกับระฆัง มีเต่าด้วยครับคาดว่าคนน่าจะมาปล่อยนี่นี่เด็ดมันนิ่งอยู่ก็เลยจะเจ้าอาวาสนะครับพระอาจารย์อุทัยอัตอุตตโม อาจารย์ภาษาบาลีหยิบเป็นเจ้าอาวาสใช่ไหมครับก็เอาไปคงใช่แหละสาธุครับไอศีมกะทิไม่ไม่กินองลงโดนตกเรียบร้อยครับกระบอก1กิโล80บาทแอลมอนอีสานเพิ่นว่าน้ำกวางกินย่าอีกโอ้โหกินกล้วยแล้วไม่กินย่าน้ำกวางเยอะจังงามขากลับมีรถสวนเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นถ้าให้แนะนำอย่ามาสายเพราะว่านอกจากจะร้อนแล้วคนก็จะเยอะด้วยเราขากลับก็จะออกไปพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะเป็นอะไรที่น่าพิลึกสถานีต่อไปคือพัทยาน้อยเขื่อนสิรินธรนะครับถนน
อำเภอนี้สวยงามเพราะว่ามีชื่อของราชวงศ์โอ้เบิ่งมีลูกมันแบบอะเป็นแสนนั่นเนี่ยเอ็นอย่างเงี้ยเมื่อเดินลงมาก็จะพบกับร้านอาหารมากมายนะครับซึ่งหนึ่งในสิ่งที่เขาจัดหาไว้เพื่อดึงดูดลูกค้าก็คือสวนน้ำนะฮะและแน่นอนครับเราเลือกที่ที่มีสวนน้ำขนาดใหญ่สไลด์ดงเพลเดอร์นะซึ่งเท่าที่สอบถามมานะครับซึ่งก็เป็นคู่แข่งนะเขาบอกว่าปกติจะให้ลูกค้าร้านอาหารเล่นฟรีนะแต่ว่าช่วงเทศกาลอาจจะมีการชาร์จเพิ่มนะครับซึ่งถ้ามีการชาร์จเพิ่มเราก็จะไม่เล่นเพราะว่าเราตั้งใจจะมาเล่นแค่บานาน่าโบ๊ทนะโอเคเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังอีกทีและนี่คือคณะของเราครับกำลังเดินมาตามแพต่างๆเดี๋ยวเราจะมาเปิดพิสดารนะครับกินภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรวะภาษาบ้านเราเรียกแม่เป้งเมี่ยงแม่เป้งกับใบกระโดนนะฮะอร่อยดีแปลกๆนุ่นนัวส่วนตาเจมของเรากำลังเทสแอลมอนอีสานจากการสอบถามข้อมูลนะครับเลือกกล้วยนะมี2แบบราคาเดียวกันก็คือแบบเป็นรอบนะรอบละ400บาทแล้วก็แบบเหมานะครับ1ชั่วโมง 2,000 นะใช่มั้ยชั่วโมงละเท่าไหร่จำไม่ได้ 3,000 นะครับเลือกได้จะเอาแบบโซฟาหรือเอาแบบแบบกล้วยก็ได้นี่มื้อเที่ยงของเรานะครับลืมได้อินจะอินอยู่แล้วนะอันนี้ชูชีพมีให้นะครับแล้วก็อัปเดตนิดนึงเรื่องราคาก็คือแบบเนี้ยเขาเรียกเหลือกล้วยใช่ป่ะมันจะแพงกว่านะครับก็คือรอบละ500บาทสำหรับคลิปตอนเล่นเรือกล้วยหรือบานาน่าโบ๊ทแล้วก็ตอนเล่นสวนน้ำนะครับถ่ายมาอย่างยาวมากเนาะจนคิดว่าแยกออกไปจากคลิปนี้ดีกว่านะครับซึ่งก็ทำการแยกออกไปแล้วแต่ว่าถ้าช่องรองเนี่ยจะอยู่ในช่องเหนือการรีวิวเพราะว่ามันเกี่ยวกับการเล่นนะครับส่วนช่องหลักก็อยู่ใน108แชร์เช่นเดียวกันกับคลิปนี้แหละนะก็ไปหาดูเพิ่มเติมได้นะครับโอเคสภาพหลังเล่นน้ำ เล่นเรือกล้วยไป2รอบแล้วก็สวนน้ำอีกนะก็จะประมาณนี้แต่ละคนก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะเพราะว่านี่เป็นสถานีสุดท้ายนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะปิดคลิปไปเลยนะครับเพราะว่าตื่นมาอีกรอบนึงก็น่าจะโทรมกว่านี้อีกเนื่องจากว่าเพลียเราก็คงจะหลับนะครับตอนเดินทางกลับเพราะว่าค่อนข้างที่จะนานยาวนานอยู่เหมือนกันน่าจะประมาณ3ชั่วโมงนะฮะจากอำเภอสิรินธรไปถึงอำเภอน้ำยืนซึ่งให้ตายเถอะนี่คือจังหวัดเดียวกันโอเคก็คลิปนี้ขอขอบคุณครอบครัวของออโต้นะครับนำโดยอาขายนะก็คงไม่ได้ไปรบกวนแกด้านหน้านะครับเสียภาพจำคนเลยครับก็เหมือนเดิมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะใช่กดแชร์แก subscribe แล้วไปพบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับปากแร่ปากดำหมดตลกว่ะขอบคุณครับขอบคุณที่เชิญให้ไปร่วมสนุกด้วยครับรับบริจาคทั้งเลยเช่นกันครับเตียน้ำเล่นน้ำกินน้ำ